เกาหลีเหนือกันบ้างนะคะล่าสุดนี้เขาบอกว่าทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยมีการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากคณะเสนาธิการร่วมแห่งเกาหลีใต้หรือว่า JCS เ,เขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณสัก7จ็นิกายีนาทีตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีเหนือเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยมีการทดสอบยิงขีปนาวุธค่ะจากภาคพื้นมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรนอกชายฝั่งภาคตะวันออกของเกาหลีเหนือ นี่เป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่2นะคะในช่วงเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลังเพิ่งที่จะมีการทดสอบขีปนาวุธที่ตอนนั้นเด็มีการอ้างว่าอาจจะเป็นไฮเปอร์โซนิกหรือว่าความเร็วเหนือเสียงเนี่ยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามค่ะทางเกาหลีเหนือก็มีการระบุด,ด้วยนะคะว่าขีปนาวุธลูกแรกที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงเนี่ยไม่ใช่ไฮเปอร์โซนิกเพราะว่ายิงเป้าหมายที่ห่างออกไปเนี่ยไม่ถึง700กิโลเมตรถึงแม้ว่าจะมีความเร็วสูงสุดตามเกณฑ์ของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์ในการที่มีการยิงขีปนาวุธมีการทดสอบแบบนี้เนี่ย มันไปตกอยู่ที่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเรื่องนี้ค่ะทําให้นายฟูมิโอกิชิดะนะคะผู้นําญี่ปุ่นเนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่าการที่เกาหลีเหนือยังเดินหน้ายิงขีปนาวุธต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยอย่างยิ่งรวมไปถึงองค์การสหประชาชาติก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นในเรื่องของการหารือเรื่องของการตอบสนองต่อการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งวันค่ะหลังจากที่ ผู้แทนสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติออกแถลงการร่วมกับผู้แทนของฝรั่งเศสไอแลนด์ญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรแล้วก็แอลเบเนียเพื่อประนามการทดสอบขีปนาวุธที่ยิงไปวันที่5มัมก,กราคม ในขณะที่นางลินดาโทมัสกรีนฟิลด์นะคะผู้แทนสหรัฐประจำอยู่เอ็นเนี่ยก็บอกเลยว่าการกระทำนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงความผิดพลาดความที่ระด,ดับแล้วก็เป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อสรนภาพในภูมิภาคเกาหลีเหนือาการลงทุนทางทาหารเหล่านี้เป็นการบั่นทอนความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวเกาหลีเหนือแล้วก็การทดสอบดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกาหลีเหนือนะคะ แต่ว่ายังเป็นการขยายขอบเขตสิ่งที่เกาหลีเหเนือสามารถเสนอแก่ผู้ค้าแล้วก็ซื้ออาวุธผิดกฎหมายทั่วโลกได้อีกด้วยค่ะนี่ฮะก็เรียกว่าหลังจากถูกประนามวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นนั้นก็ทดสอบซ้ำนะก่อนหน้านี้เนี่ยคิมจองอึนนั้นก็เคยมาบอกนะว่าทําไมพวกเขาทดสอบเนี่ยก็ถูกประนามจากสหรัฐอเมริกาแต่เวลาทีสหรัฐอเมริกาเนี่ยทดสอบขีปนาวุธบ้างทําไมไม่เห็นมีใครประนามสหรัฐเลยอ้าวใช่ค่ะ,ะ,ะทำไมสหรัฐทําได้แล้วพวกเขาจะทําไม่ได้นะคะ เอาคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัท Intel กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัท Intel ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปวงจรรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับเขาได้มีการไปพาดพิงถึงมณฑลซินเจียงในประเทศจีนออกจากคือเป็นการออกจดหมายประจําปีเนี่ยครับถึงซัพพลายเออร์ที่โพสต์เอาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็มีบางส่วนนั้นเนี่ยไปพาดพิงถึงชาวซินเจียงมณฑลซินเจียง แน่นอนครับก็เลยถูกวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกชาวจีนนั้นบอยคอร์ดเนื่องจากไม่พอใจเนื้อหาของจดหมายฉบับดังกล่าวล่าสุดปรากฏว่าอินเทลนั้นได้ลบข้อความที่พาดพิงถึงมณฑลซินเจียงออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่าลบออกไปนั้นเพราะเหตุใดหรือไม่มีคําขอโทษอย่างเป็นทางการไปยังมณฑลซินเจียงของประเทศจีนแต่อย่างใดนะครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้าน สวก็คือมาโกโรบิโอของสหรัฐเขาออกมาประนามอินเทลเลยนะครับบอกว่าอินเทลนั้นเป็นบริษัทที่ขี้คลาดแต่ก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าแปลกใจมากนักตามรูปแบบของบริษัทที่ต้องพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักเขายังบอกนะครับบอกว่าแทนที่บริษัทเหล่านี้จะออกมากล่าวขออภัยอย่างน่าอายและเซนเซอร์ตัวเองก็ควรจะย้ายฐานซัพพลายเออร์เนี่ยไปยังประเทศที่ไม่มีการใช้แรงงานทาสหรือปัญหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะะสำหรับมาโกโรบิโอของสหรัฐนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในนักการเมือง ที่กาลังผลักดันกฎหมายสารัฐเพื่อต่อต้านการใช้สินค้าแล้วก็แรงงานจากสินเจียงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านโจกไบเด่นนั้นเพิ่งประกาศลงนามประกาศบังคับใช้ไปเมื่อวันที่23ธันวาคมปีที่ผ่านมา,านะฮะอินเทลนั้นเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงนะนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเขายังต้องอาศัยตลาดของจีนนั้นเป็นหลักนะครับพอไปพูดถึงไปพูดถึงมฑลซนสินเจียงไปพูดถึงการใช้แรงงานก็โดนชาวจีนนั้นบอยคอรดล่าสุดนั้นต้องยอมลบเนื้อหาบางส่วนออกจากเว็บไซต์แล้วนะครับ เมื่อวันนี้นะคะเราได้มีการนำเสนอนะคะที่กลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตกเนี่ยมีการปิดเขตแดนการติดต่อทั้งทางบกทางอากาศกับกลุ่มประเทศมาลีกับกลุ่มมาลีนะคะรวมถึงระงับความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็มีการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการตอบโต้รัฐบาลทหารของมาลีที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปถึง5ปีด้วยกันนอกเหนือนจากนี้ค่ะที่มีการประชุม15ชาติสมาชิกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือว่า EcoW a t c h เนี่ยยังเป็นการตอบโต้นะคะต่อการเดินทางเข้าสู่มาลีของนักรบอบจ้างในสังกัดบริษัทรับเหมารักษาความปลอดภัยของเอกชนในรัสเซียคือบริษัทวัคเนอร์ก u ุซึ่งนักรบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอดีตทหารประจําการในกองทัพเรื่องนี้ถูกเปิดเผยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ โของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสร,รายหนึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักรบรับจ้างของบริษัทวัคเนอร์กรุ๊ปประมาณ300-400ถึง400คนรวมทั้งครูฝึกทหารชาวรัเสเซียปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของมาลีร่วมกับทหารกองทัพประเทศเจ้าบ้านด้วยทางด้านของกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะหรือว่า EU เนี่ยก็มีการประกาศคว่มบาตรบริษัทวัคเนอร์กรุ๊ปค่ะโดยกล่าวหาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มปฏิบัติการเป,เป็นปฏิบัติการลับ ภายใต้คําสั่งของรัฐบาลรัสเซียแต่ว่าทางด้านของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยผู้นํารัสเซียก็ปฏิเสธบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของรัสเซียแต่ว่าเป็นบริษัทร,รับเหมาทางทหารเอกชนในรัสเซีย,ยซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะทางานที่ไหนก็ได้ในโลกตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายรัสเซียค่ะอาคุณผู้ชมครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านจาวิดอามัดกอกออิมนะฮะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจําประเทศจีนนะฮะล่าสุดนั้นเนี่ย ทางด้านจาวิดอาหมัดกออิมนั้นได้มีการโพสต์หนังสือลาออกลงบนทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับว่าเขานั้นลาออกจากการเป็นเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจําประเทศจีนตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคม2565โดยบอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่การทูตอับกันจํานวนมากในสถานทูตประจํากลุ่มปักกิ่งต้องลาออกก่อนหน้านี้หลังจากที่รัฐบาลของอัฟกานิสถานนั้นไม่ส่งเงินเดือนมาให้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564มีหลายเหตุผลทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน แต่บอกว่าตัวเองนั้นไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องนี้แล้วทางด้านจาวิสอาบัดกออิมนั้นก็บอกว่าตนเองก็เลยตัดสินใจลาออกในขณะที่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มตาลิบันนั้นก็จะได้แต่งตั้งทูตคนใหม่เพื่อเดินทางไปประจําการที่จีนนะครับโดยมีการระบุชื่อสั้นๆว่าชื่อว่านายซาดัตนะครับสำหรับจีนนั้นเนี่ยมีขดเดขตดแดนร่วมระยะสั้นกับอัฟกา,านิสถานและทางจีนนั้นก็ได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถานหลายครั้งนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันกลับมายึดครององําานจ เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่หวังบนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นก็เปิดเผยนะครับบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลว่าทางด้านจาวิสอาบัตเกาะอิมนั้นเดินทางออกจากจีนไปแล้วโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าออกเดินทางเมื่อใดและไปที่ใดต่อนะครับสำหรับรัฐบาลนานาชาติรวมทั้งจีนเองนั้นยังไม่ได้ให้การรับรองกลุ่มตอลิบันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งม,ยงมียังมีมาตรการการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงและก็ มีปัญหาเรื่องของการเงินการคลังด้วยนะครับล่าสุดนั้นทางจีนก็เรียกร้องให้กลุ่มชาติมหาอำนาจตะวันตกนั้นยกเลิกความบาดกับทางด้านรัฐบาลของกลุ่มตอลิบันเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือให้อัฟกานิสถานต่อไปนะฮะซึ่งที่ผ่านมานั้นตอลิบันนั้นก็เขาเองเนี่ยก็พยายามเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาที่มีการยึดเงินเอาไว้เป็นจํานวนมากอยากให้เลิกคว่ำบาตรเขาจะได้นําเงินนั้นมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศกันต่อไปนะฮะ ในภาพนั้นคุณผู้ชมเห็นนั้นก็คือเป็นการไปยึดเล่ามามแล้วก็เอามาเททิ้งนะฮะาจากกลุ่มนักรบตอลิบัน